เปิดบ้านใหม่โอ๊ตประโมทวิวหลักล้านติดชายทะเลบรรยากาศดีน่าอยู่สุดๆเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมโออาร์ตประโมทของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโอ๊ตประโมทปาทานหลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายบ้านหรูหลังใหม่มาแชร์อัปเดตความคืบหน้าให้ได้ส่องกันเป็นครั้งแรกพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักใต้โพสต์ดังกล่าวว่าแค่อยากให้แม่ภูมิใจซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่ทุกคนจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับโอ๊ตประโมทที่สามารถเติมเต็มอีกหนึ่งความฝันของตัวเองได้สำเร็จเท่านั้นแต่ด้วยบรรยากาศและวิวสุดทิวทัศน์สุดอลังการติดชายทะเลของบ้านหลังนี้ก็ยังทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่านี่คือบ้านในฝันที่ทั้งสวยทั้งน่าอยู่เป็นที่สุดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโอ๊ตประโมทก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านริมทะเลชายหาดชะอำซึ่งมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทเอาไว้ว่าเจ้าตัวฝันอยากมีบ้านริมทะเลมานานแล้วเพราะความตั้งใจว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ยามเกษียณอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่บ้านที่เชียงใหม่จัดการเสร็จหมดเรียบร้อยพอดีเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจทุบกระปุกและนำของสะสมออกมาขายเพื่อสานฝันการมีบ้านริมทะเลตามความตั้งใจมีนธีรวิทย์ทุบกระปุกควักเงินเกือบ20ล้านซื้อบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่อลังการมากทั้งหล่อทั้งเก่งสมกับสเตตัสพระเอกไอดอลของยุค 4.0 จริงๆสำหรับมีนธีรวิทย์อัธชิตสถาพรนักแสดงหนุ่มหน้าใสที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายบังเอิญรักเลิฟบายแชนก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาฝีมือของตัวเองผ่านงานละครภาพยนตร์งานเพลงจนกลายเป็นที่รู้จักของทั้งแฟนชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานล่าสุดมินพีรวิทย์ก็ได้มีโอกาสเติมเต็มหนึ่งในความฝันวัยเด็กที่วาดไว้นั่นก็คือการซื้อบ้านหรูมูลค่าเกือบ20ล้านบาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักอีกทั้งเจ้าตัวยังได้แชร์ภาพถ่ายและโมเมนต์แห่งความสุขในครั้งนี้ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความเล่าเรื่องราวความตั้งใจของตัวเองเอาไว้ด้วยว่ารูปแรกของปีนี้ขอลงเป็นรูปครอบครัวละกันปีนี้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นนิดหน่อยมีบ้านหลังใหม่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเร็วขนาดนี้มีภาระมากขึ้นนิดหน่อยอีกหลายปีแต่คงมีความสุขมากขึ้นหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของครอบครัวเราและทุกๆครอบครัวทุกๆคนนะครับปลอเป้าหมายปีนี้แต่งบ้านให้เสร็จพร้อมเข้าอยู่กราบผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนใจสมทบทุนครับพร้อมทำงานมากครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่สนิทสนมกับมีนธีรวิทย์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวอัธชิตสถาพรกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวก้าวสำคัญของมีนธีรวิทย์เซ็นสัญญาช่อง3ปูทางอนาคตการแสดงเปิดวาร์ป12ดาวเด่นช่อง3อนาคตไกลหล่อแบบไม่มีอะไรกั้นซีแนมโพสต์บรรยากาศหวานครบรอบ11ปีคบแฟนสาวหล่ออีกหนึ่งคู่รักมาราธอนอย่างซีแนมสุนทรกับแฟนสาวหล่อนอกวงการที่คบหายาวนานกันมาล่าสุดก็ครบปีที่11ที่รักกันแล้วแถมความหวานยังไม่มีเปลี่ยนล่าสุดก็ได้เห็นทั้งคู่ควงกันไปฉลองวันครบรอบพร้อมกับโพสต์โมเมนต์และบรรยากาศดินเนอร์พร้อมกับข้อความหวานหวานที่ซีแนมโพสต์ผ่านโซเชียลไว้ว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ไซน์นะกับครบรอบ11ปีแล้วนะคะที่เดินมาด้วยกัน
จับมือกันไปก้าวสู่ปีที่12และปีต่อไปอีกนะคะกาก้าขีดล่าง A11 Year Anniversary มันเติมความหวานกันเรื่อยๆแบบนี้และไม่เพราะวันสำคัญเพราะเห็นซีแนมเป็นทั้งแฟนและเพื่อนที่ตัวติดกันตลอดแฟนๆคงได้แสดงความยินดีกับคู่นี้ไปเรื่อยๆในทุกปีซีแนมโกรธมากโพสต์ระบายที่ตัดผมสั้นมากไม่ใช่เพราะอยากแฟชั่น เกรทกลับบ้านขายทองหมอออนอดีตแฟนถึงกับคอมเมนต์แจกกระหน่ำราคาทองขึ้นรัวๆเกรทกลับบ้านช่วยแม่ขายของโพสต์โชว์ตู้ทองหมอออนยังต้องคอมเมนต์แจกกระหน่ำโซเชียลของขวัญปีใหม่พระเอกเกรทวรินทร์กลับบ้านทุกปีต้องมานั่งหล่อช่วยเจ๊กุ้งคุณแม่ขายทองที่ร้านห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งสี่แยกหอนาฬิกาตลาดหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยหนุ่มเกรทโพสต์ล่าสุดยังกับตู้ทองเคลื่อนที่ใส่ทองเต็มตัวพร้อมเผยด้วยว่าจบแบบนี้สบายใจกว่าเกรทวรินทร์เปิดใจเลิกหมอออนปิดฉากรัก3ปีพระเอกเกรทวรินทร์กลับไปขายทองที่บ้านเจอคนประกาศปล้นแบบนี้เลยคือผมเริ่มยาวแล้วแหละแอโร่การตลาดตามสมควรกลับบ้านประจำปีกลับบ้านเติมพลังใจแต่ไม่เติมพลังเงินแม่ไม่ให้เว้นเงินไทยซื้อทองต้องเจ๊กุ้งโดยเพื่อนๆคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แห่เรียกเสียพร้อมทั้งขอทองการใหญ่บ้างก็แซวอยากปล้นขณะที่ดร.ออนหรือหมอออนออนอุมาอดีตหวานใจก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผมยาวคือจำหน้าไม่ได้เลยหนุ่มเกรทก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบแบบติดตลกว่า555ผมบางแล้วด้วยซึ่งหมอออนก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าเอ้ยเยไม่ได้แถมร้านทองเจ๊กุ้งใจปั้มช่วงปีใหม่แจกกระหน่ำลูกค้าหนุ่มเกรทร่วมไลฟ์สดแจกของรางวัลพร้อมครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานทั้งแจกเครื่องไฟฟ้าเหรียญไอ้ไข่แถมมีการแดนเพลงให้ทายชื่อสนุกสนานรับปีใหม่เซอร์ไพรส์หนักพัดเปิดตัวไฮโซจิมมี่คนงงเจอถามเลิกกล้องตอนไหนเปิดตัวแฟนใหม่รับปีใหม่เซอร์ไพรส์หนักมากพัดโพสต์รูปคู่ไฮโซจิมมี่ที่เพิ่งตกเป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้าและเป็นไฮโซหนุ่มที่เคยเป็นข่าวกับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาด้วยพัดรัดฟ้าโพสต์ยิ้มหวานลงรูปคู่ไฮโซจิมมี่อัครวินเตชะอุบลพร้อมช่อดอกไม้ยักษ์สีชมพูสวยสะพรั่งสุดโรแมนติกแบบจัดเต็มมากๆพร้อมแคปชั่นว่า Unexpected ท่ามกลางเพื่อนสาวคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ทั้งกรี๊ดทั้งร่วมยินดีแถมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดอกไม้เซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆด้วยอาทิมารีบรินเนอร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ายิ่งใหญ่จ๋าพริมรตาก็คอมเมนต์เช่นกันว่าใหญ่มากกกคาริสาก็คอมเมนต์แซวว่าอ้าวไม่รอเลยอ่ะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เซอร์ไพรส์การเปิดตัวของสาวพัดกับไฮโซจิมมี่เพราะไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงจบสัมพันธ์กับก้องกรุณตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่ายังคบกับก้องกรุณซะอีกขณะที่ส่วนใหญ่คอมเมนต์ร่วมยินดีและกรี๊ดเซอร์ไพรส์การเปิดตัวหวานครั้งนี้ด้วย